What? เยอะเยอะมากตุลาดิสนี่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมัสลุมสาวพิจิตรคนงามเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่พึ่งคนเดิมนั่นเองแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเปิดช่องใหม่นะจ้าสาวพิจิตรคนงามไปติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าไปมวนไปฟินน้ําพี่พึ่งจ้าวันนี้เฮามาหารอเก็บผักพี่ข้างทางพ่อแม่พี่น้องข้างทางอีหลีพุ่นน่ะเบิ่งติล่ะรถแล่นปุ่นปั่นไปไปเบิ่งกันว่าสิเป็นผักหยังเนาะจ้าเนาะอ่ะฝากแม่เด้อจ้าจ้าต้องไปจ้าสาวพิจิตรคนงามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์สาวพิจิตรคนงามอีหลีเด้อจ้าจ้าไปเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเต็มอยู่ในพ้นพุ่นทั้งหลายมาพามาเก็บผักกันนี่ที่จะมาเก็บนี่คือยอดตัวนี้จ้าหัวไชเท้าฝรั่งเนาะแซ่บหลายเด้อพี่น้องตัวเนี้ยแซ่บมากนี่อุ๊ยอ่อนๆเลยจ้ะพ่อเยอะแยะสวัสดีนะจ้าสวยสวยงามหัวไชเท้าฝรั่งนะคะนี่แสบนะคะผักเนี่ยขอบอกเอาไปออมเอาไปแกงสมเฮามาเก็บหน้าดินที่เพิ่นขึ้นเองจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยนี่เขามาคูนไว้เขาจะทําพุ่นน่ะเขาสิเฮ็ดอีหยังดอกบ่ฮู้นําเพิ่นดอกเฮาก็บ่รู้แต่ว่าเฮาก็มาเก็บผักนี่เบิ่งติล่ะยอดงามๆเนี่ยสวยงามจริงๆค่ะสวยงามเนาะนี่โอ้โหแต่ระวังหนอนหน่อยเด้อมาดามนี่ผักตัวนี้นี่ผักกาดนี่งามคักแต่ว่ามันอันมาดามบ่นิยมกินเด้อจ้ะเด้อมันแลเหมือนจะกินยาก มันเป็นหนามแม่จ้ะบ่แม่นผักกาดอันบ่แม่นผักไอ้เขาอื่นอีหยังก่อมันไม่ใช่ผักอู้เพิ่นอื่นผักหยังเนาะผักกาดสนิมบ่แม่นเด้อจ้ะเด้อมันไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้นี่เบิ่งยอดเพิ่นพี่น้องพุ่นน่ะโอ้ยอยากถอนหัวเบิ่งเด้มีหัวละไปยังบ่ทันลงหัวยังไม่ลงหัวจ้ะเดี๋ยวเพิ่นก็ไถทิ่มนี่ไม่ใช่ผักกาดสนิมเด้อมันเป็นผักกาดนี่ดอกผักกาดสนิมดอกมันสีเหลืองมันบ่ล่ะพี่น้องอันนี้มันดอกสีม่วงอันนี้แก่แล้วจ้ะนี่พุ่นน่ะผักพันสิงโตใบผักพันสิงโตป๊าดจะแม่นงามคักอุ้ยโผดโผเนาะบักโม่บักแตงอ่อนจ้าอ่อนเหลือกยอดอวบๆสวยๆเนาะเนี่ยมันอ่อนเลยด้วยงามครับมันอยู่ริมถนนกับจริงแต่เฮาเขามาเก็บเอาลึกๆจังซี่จ้ะเต็มอยู่ซ้ำสิกินเนาะผักงามตามธรรมชาติมั้ยงามหลายมื้อนี้มาทั่วกับพี่พึ่งสาวพิจิตรคนงามเด้อจ้ะเด้อดนๆสิได้มาคันเล่าขึ้นฮอดแล้วสิโทรมาหาแล้วว่าไปขึ้นฮอดแล้วก็สิโทรมาแล้วก็ไปหับมาเก็บผักจ้ะบ่ได้ใส่ถุงมือเอามาอยู่เด้อแต่ว่าบ่ได้ใส่อุ้ยยอดเราจะมันงามพี่น้องนี่อยู่นี่เขาเอิ้นละดิเสิร์ตเด้อจ้ะเด้อเป็นในตระกูลหัวแช่เท้านั่นแหละพี่น้องจ้าสวยนะคะเบิ้งอุ้ยต้นนี่ใหญ่คักแล้วนี่เบิ้งต้นนี่นี่ใหญ่คักเลยโอ้ยมันโป่งหมดแล้วมันใหญ่มันแก่สิพาลงไปเบิ้งใบผักฟันสิงโตด้วยค่ะเด้อความงามของเราอยากบวชแห้งนี่เฮ้ยสวยเหลือเกินนะคะนี่งามปานปลูกไหวกันยังว่าพี่น้องจ๋าดูสิคะเนี่ยงามไม่งามเนาะเฮ้ยโผล่โผล่แล้วเอาคนหน้าไปไหวเถอะอันปั่นเข้าตู้เย็นเนาะงามงามจังสีเอาเลยแหละใบผักฟันสิงโตเดี๋ยวน้องมาสิแกงร่วมผักขี้เล็กให้น้องกินเลิศ
เดี๋ยวสิตัดเอาเป็นก็กอขึ้นให้เบิ่งเด้อนี่จุใสเดี๋ยวพาไปเอากอสวยๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยผักกาดตัวนี้ก็หลายหลายไม่เคยกินเลยจ้ะเด้อแต่มันกินได้เพิ่นเห็นเพิ่นพากันกินอยู่นี่เบิ่งติล่ะมังกรนี่พี่น้องงามคักใบผักฟันสิงโตโอ้นั่นนี่เบิ่งที่ละพี่น้องโอ้โหกอหนึ่งนี่อิ่มพอดีกอเดียวอิ่มจ้ะใบผักฟันสิงโตเอาไปกอเดียวนี่ล่ะบ่ค่อยได้แกงปันไดผักขี้เล็กกันทั้งมียอดสะเดาก็ได้แล้วสะเดาฝรั่งก็เอาไว้แล้วสะเดาฝรั่งก็พอสะเดาฝรั่งก็ขมเดี๋ยวหลายหลายพี่น้องจ้าเนาะก้อนนี้งามเบิ่งติล่ะอวดรัวเลยเนาะตัดสวยเหลือเกินนะอุ้ยไปแต่เอากลับบ้านเฮาเนาะไปให้แกงแท่นขี้เล็กเห็นไหมงามแซ่บขมถ้าแกงเป็นขี้เล็กด้วยพี่น้องแซ่บเบิ่งติล่ะปัดนี่โอ้โหก็ใหญ่ก็โตเนาะพุ่นน่ะสุดยอดได้2ผักนี่นะทั่วก็สิพึ่งอากาศดีชวนกันออกทงออกทาหาเลาะปลาเลาะดงเลาะขางข้างสมุนไพรใกล้ตัวของดีขออนุญาตเก็บมีดก่อนนะจ๊ะเอ้ยพี่ต้นมะขึ้นมะยอดนี่งามๆนี่เขาเอิ้นละดิเซอร์ละดิเซอร์เดี๋ยวสิพาขึ้นไปทั้งๆเนี่ยเอ้าโอ้เนี่ยเห็นมั้ยมันเป็นหนามพี่น้องเนี่ยมันเป็นหนามเนี่ยมันบ่เป็นตะกินมันไม่น่าเอาไปกินเลยล่ะมันเป็นหนามแต่สวยมากค่ะสวยๆเนี่ยดอกเพิ่นก็งามๆเด้อจ้ะเด้อดอกเพิ่นก็สวยต้นยาวได้มั้ยเนี่ยได้นี่อ่อนๆต้นนี่ล่ะจ้ะต้นนี้ก็อ่อนนี่แกงสุ่มเนี่ยอ่อนแข็งแมวนะจ๊ะเอาแต่อ่อนๆเนาะนี่กินเพิ่นก็คือหัวชายเท้านี่ล่ะเด้อพี่น้องจ้ะกินเหล้าเนี่ยเวลาเฮาเด็ดขึ้นมาก็คือหัวชายเท้าเลยความจริงเพิ่นมันก็อยู่ในตระกูลหัวชายเท้านั่นล่ะมันเลยละดีเซอนี่แก่แล้วแก่แล้วนี่อ่อนป่ะอ่อนต้นนึงแก่ต้นนี้ก็อ่อนเดี๋ยวพี่พึ่งเห็นกับตาพักมาดามสิตกใจอันนี้เป็นดอกสีม่วงงามๆเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้เป็นดอกคาโมไมล์เด้อเดี๋ยวเพิ่นก็ออกดอกจ้ะสีขาวดอกคาโมไมล์เนี่ยคือใบผักชีนี่แต่ไม่ใช่ผักชีเด้อมันพี่น้องจะมาดามคือบ่เก็บผักชีมีหลายคอมเมนต์อยู่ลังปีคือบ่เก็บผักชีไปออมพนามันบ่แม่นผักชีเด้อจ้ะเด้อมันเป็นไออันต้นของดอกคาโมไมล์จ้ะพี่น้องจ้ะดอกเพิ่นเอาเก็บไปต้มเป็นชาได้จ้ะดอกเพิ่นน่ะเดี๋ยวพักโอ้ๆนั่นขอโทษขออภัยจ้ะพี่น้องกล่องมาดามกล่องมุนเร็วไปหน่อยขอโทษขออภัยต้นนี้นี่ดูสวยบ่คะสวยงามเนาะอ่อนๆเลยอ่อนๆเยอะแยะพุ่นน่ะเต็มอยู่ทั้งพุ่นพุ่นน่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งไปเก็บ
มาดามล้นตะกร้าเล็กๆของมาดามแล้วขั้นไอ้น้ำต้นนั้นมันแท่งแผดไหมไอ้น้ำไอ้พักเมื่อกี้พักที่มาดามว่าไอ้บัวนิยมกินผักกาดต้นนั้นมันแท่งขั้นเจ็บทั้งเจ็บทั้งคันเลยแหละอุ้ยต้นนี้สวยเนาะเนี่ยสวยสวยใบแก่เราจะไม่เอาเด้อเอาหยอดอ่อนๆเพิ่นป่ะพาไปเก็บหม่องใหม่เด้อคุณนะไปเบิ่งทางขุนหลายหลายพี่พึ่งไปไหนเนาะนี่เนาะสาวพิจิตรคนงามไปทางใดเนาะวันนี้มากับสาวพิจิตรคนงามเก็บผักข้าเจ้าบ่ได้เฮ็ดงานมื้อนี้ข้าเจ้าหยุดข้าเจ้าสิก่อสร้างหยังบุน่ะเห็นบ่นี่เต็มไปหมดเลยเห็นบ่พี่น้องนี่เนี่ยแม่นเบิดเลยผักทั้งนั้นเลยจ้าผักฟรีนะจ๊ะเลือกเอาสวยๆเลือกได้เนาะออนบ่นี่ออนจะพาเลือกเอาสวยๆเลยนะยอดสวยๆเนี่ยคุณน่ะอื้อโหดโธ่คุณน่ะอุ้ยมีแต่ยอดยังไงงามๆทั้งนี้ป๊าดคืองามแท้หึเห็นมั้ยอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยพี่น้องป๊าดงามคักคุณน่ะเต็มอยู่พี่น้องเบิ่งเบิ่งคุณน่ะใหญ่แล้วต้นนั้นยอดนี่นี่ได้ยินเสียงบ่คุณน่ะคว่ำอวบผูนผูนเอาซ้ำนี่ละเดี๋ยวเอาหม่องใหม่นั่นพอกินนี่เขาจะพอกินไปมาถ้าเป็นขนาดทะเลวะไปไกลๆไปเจอหม่องหลายๆพอเก็บไปเพื่อมูเพื่อนข่อยนี่ก็แบ่งมูได้นี่เต็มอยู่พี่น้องจ๋าเห็นปะเต็มอยู่กินหมูกระทะก็ได้เนี่ยกินแทนหมูกระทะใส่แทนพักคะนึงขนาดเท่าเนาะแซ่บนี่เขาแก่แล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะพี่น้องเต็มอยู่งามปะเพิ่นขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นนี่นะเพิ่นมาในดินจังน้อยเพิ่นกับไทยถิ่นซะตัวนี้เปียอุ้ยงามคักอุ้ยสวยและเยอะมากนะเนี่ยนะมันสีคอยออนเนี่ยเนี่ยเปียอุ้ยงามขนาดเลยอุ้ยสวยสวยอะไรเบอร์นี้คะเนี่ยเนี่ยก็สวยกะหยังจ้ะสวยงามสวยสวยแก่ไหมเนี่ยออนเอาซ้ำเอาไหลบ่ลงไปดอกพี่น้องมันเป็นกระลูกข้างใต้ขานยางลงเนี่ยอุ้ยหยอดนี่ขึ้นไปตะเห็นไหมเอื้อมมือถึงอยู่อ่อนๆเลยเต็มกระตาแล้วอ่อนๆเนี่ยตัวนี้บ่ค่อยอ่อนปานใดแล้วกวงแล้วพี่น้องบ่เอาพอเราใหญ่เต็มที่แล้วเบิ่งสิล่ะต้นเพิ่นสูงสูงเด้อต้นเขาสูงงามหลายหัวลัวอยู่หัวเพิ่นมันมีหลายสายพันธุ์เด้อพี่น้องหัวเพิ่นละอันก็เป็นสีม่วงกลมๆและอันก็เป็นเหี่ยวๆคือหัวชายเฒ่าหัวเพิ่นน่ะแต่ว่ามันมีหลายสายพันธุ์เนาะเท่าที่แพทย์เห็นในอันในห่างอ่ะนะที่เขาเจ้าอันขายนะมั้ยหัวเพิ่นเนาะเลยบ่ถือว่าเป็นหัวสีใดเนี่ยเก็บเป็นสีหอมๆกิน
หอมหัวแช่เท้าเลยแหละยอดอวบมากบึงทีละคุณน่ะเต็มไปเบิดเลยเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยจ้าผู้น่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ตรงนี้มาดามลงได้แล้วเดี๋ยวจะพาลงไปดูเนาะแล้วก็เลือกเอาแต่อวบๆสวยๆบึงทีละผู้น่ะเห็นบ่ง่าไปหอดผุ่นผู้น่ะงามขนาดเลยสวยมากเยอะเป็นดงของฟีมึงแม่งแม่งยังบ่หุ่มยอดอวบงามคักโอ้เครื่องบินอวบอวบลัวงามข้างนอกพี่น้องเนี่ยตัวนี้ของใสสิเป็นหัวสีม่วงหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันมีหัวดอกดึงบ่ได้ดอกถ้ามีเวลาว่างย่ามเพิ่นลงหัวได้สิพามาดึงเบิ่งหัวเด้อท่านเข้าบ่ทายถิ่มไปก่อนเบิ่งติล่ะพี่น้องอุ๊ยสวยและเยอะมากหลายแห้งพุ่นน่ะหมู่เจ้าเบิ่งบาดงามบ่หัวชายเท้าฝรั่งเด้อจ้ะเด้อลาดีเสอร์เด้อจ้ะเจ้อโอ้นั่นบ่ออนแกเริ่มแกแล้วให้บ่มันสิเป็นปุ้งๆจังซี่เริ่มแกแล้วต้นเนี้ยเนี่ยอ่อนเนี่ยเนี่ยจังซี่เนี่ยอ่อนเนี่ยปาดคือหลายคืองามแท้เยอะมากพี่น้องขาดูสิคะเยอะเป็นดงเนี่ยเบิ่งติล่ะพาลงมาเบิ่งทั้งไต่เดิงจังๆเลยเห็นบ่สวยมากมาดามสิแคบอลูปาดเยอะเยอะมากต้นละดิสนี่ปาดโอ้ยสุดยอดเป็นตาออนซอนบ่พี่น้องเจ้าเบิ่งโอ้ยหงอดแล้วแตกออกอ่อนๆเลยตัวนี้นี่เพียสวยเหลือบใดเลยนะเนี่ยมีแต่อ่อนๆเนี่ยอุ้ยโผล่โผล่แล้วงามค่ะคุณนะมารอบหน้าก็ยังเก็บได้เพราะที่เพิ่นหน่อยๆเพิ่นก็ยังขึ้นอีกหลายถ้ามีฝนเนาะนี่ขนาดบ่ค่อยมีฝนเลยนี่มึงติล่ะปาดคืองามคือสวยแท้เธอคือสวยแท้เนี่ยเบิ่งยอดผุ่นน่ะเอ้ยปาดโผดโผดพี่น้องเอ้ยความอ่อนเนี่ยอ้ายอ่อนๆทั้งนั้นเลยเนี่ยปาดเนี่ยโอ้ยอ่อนแห้งโอ้ยอ่อนๆๆโอ้โหดูสิคะปาดงามงามงามสวยมากสวยอีโผดโผดเนาะมีแต่ยอดอวบๆไหมล้นจากกำมือค่อยแล้ววาดพี่น้องเลยพอยุดเก็บบ่ได้ได้แบบเนี้ยเห็นสิงามปะเนี่ยว่างไว้ก่อนเนี่ยเบิ่งลักษณะเพิ่นพันได้ลงหัวดอกพี่น้องจะสิทอนให้เบิ่งเด้อเนี่ยเห็นบ่เนี่ยหัวเพิ่นกินมันก็สิหอมๆหอมคือหัวแช่เท้าแต่ว่านี่เป็นคนละพันกับที่แพทย์ไปเก็บเด้อที่แพทย์ไปเก็บแล้วสีล่องหัวแบบจะสีบอกว่าจังไดล่ะก็เคยเก็บให้เบิ่งอยู่เนาะหัวเพิ่นน่ะนะนี่วาดเก็บไปเพื่อพี่จอยนํากันนะไปเพื่อพี่จอยอันนี้หมู่อาจสิบ่เคยเขาอาจสิบ่คุ้นเคยบ่กล้าเก็บไปให้เขากินแต่ว่าสิถามเขาก่อนหมู่อยู่โรงงานพักนั่งพักที่เขาบ่คุ้นเคยเฮาเก็บไปเพื่อเขาบ่เอาสวยมากพี่น้องจ๋าเบิ่งติล่ะสุดยอดเลยเยอะและสวยมากเห็นบ่พุ่นอวบๆพุ่นเดี๋ยวอวบๆเนาะพี่น้องมาดามสิตกผู้แล้วนี่เนี่ยมันอวบเนี่ยเนี่ยเอาล่ะ
งามงามเรามีกับพ่อกินแล้วสุดยอดเนาะเยอะมากดูสิคะเยอะไม่เยอะดูเป็นดงเลยเนี่ยเห็นไหมเยอะเป็นดงเลยเห็นไหมคุณน่ะพอสิพาลุงมาเบิ่งซื้อได้กำบักไงพุ่นน่ะเป็นยังไงเจ้าไปหาคุณพี่เพิ่ง DK ไอ้บ่แม่นแล้วเปลี่ยนซื้อใหม่ไผก็สิจำแต่ซื้อเก่าแล้วสาวพิจิตรคนงามอันน่ะเป็นช่องเก่าแล้วบ่เฮ็ดแล้วแล้วเปลี่ยนช่องใหม่แล้วจ้ะเขาทำใหม่แล้วสาวพิจิตรคนงามว่าซั่นพอเพิ่นคนพิจิตรไปนี่เต็มตะกร้าเลยค่ะพี่น้องค่ะเห็นมั้ยผักฟรีจากธรรมชาตินี่ไม่ถ้าเราไม่เก็บก็ไม่มีคนมาเก็บหรอกหันบ่อยู่ซื้อว่าอื้อแต่ผักกินแล้วนี่ได้2ผักนะคะนี่2ผักสามารถเอาไปทำอะไรกินได้มั่งอันนี้ไปแทนผักขี้เหล็กก็จะเด้อไปแกงออมก็ได้ขมมากผักฟันสิงโตเนี่ยมีรสชาติขมอันนี้ไม่ขมนะคะกินแล้วรสชาติคล้ายๆกวางตุ้งคือหัวแช่เท้าเลยนี่พ่อแม่พี่น้องแซ่บจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอาไปแกงส้มไปแกงอ่อมได้นะคะพ่อแม่พี่น้องผัดน้ำมันหอยก็อร่อยไปแล้วคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุขคนด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้มาดามเฮมัสรูมเอ็นจอยไลฟ์สไตล์เดนมาร์กแล้วก็ฝากติดตามสาวพิจิตรคนงามด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปละจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะบ๊ายบายเด้อจ้ะเด้อคุณนะวิวบรรยากาศดูสิคะสวยบ่โอ้ยกล่องก็ได้สั้นดึกๆๆคือคักเนาะไปตามหาสาวพิจิตรคนงามกันไปอยู่มุมไหนเนาะนี่เนาะ